Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh วันนี้เป็นครั้งที่3ของหลักสูตรเรียนรู้กุรอานคู่ขนานประวัติศาสตร์นะครับก็เป็นหลักสูตรที่ดีไซน์มาเพื่อให้เราได้รู้จักคัมภีร์กุรอานมากขึ้นเพื่อที่ว่าเราจะได้มีความศรัทธาในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูมากขึ้นเพราะว่ากุรอานเนี่ยเป็นวจนะของซุบฮานะฮูถ้าว่าเราเข้าใจเรารู้ลึกซึ้งเราจะยิ่งมีความศรัทธาในอัลลอฮ์มากขึ้นนะครับแล้วก็กุรอานนี่ก็เป็นวจนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้ประทานมาให้แก่มนุษยชาติทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะมุสลิมอย่างเดียวแต่ว่าผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากคัมภีร์กุรอานมากที่สุดนะครับก็คือผู้ที่เกรงกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูแม้คนที่ไม่ได้เกรงกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูนะครับแต่ถ้าหากว่าปฏิบัติตามคัมภีร์กุรอานเขาก็จะได้รับประโยชน์จากคัมภีร์กุรอานขณะที่เขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะครับเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูประทานคัมภีร์กุรอานมาเพื่อที่ให้มนุษยชาติได้ประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าความสำเร็จในโลกนี้นะครับก็ใช้ศัพท์คำหนึ่งนะครับนั่นก็คือนะญาห์นี่คือความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโลกนี้ส่วนความสำเร็จที่เกิดขึ้นในโลกหน้าเนี่ยนะครับก็คำพีก็อาจใช้คำว่าฟาลาห์ฟาลาห์ที่เราได้ยินในการอาซานฮัยยัลศอลาฮ์ฮัยยัลฟาลาห์นั่นคือความสำเร็จที่แท้จริงถ้าหากว่าเรามามีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วเราศรัทธาแล้วเราละหมาดนะครับเราก็จะประสบความสำเร็จทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าแต่ถ้าหากว่าใครไม่ศรัทธาอัลฟาลาห์นะครับศึกษาคำพีกว่าและนำไปปฏิบัติเขาก็จะได้รับประโยชน์เฉพาะในโลกนี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้นคำเบียร์กุรอานก็จะใช้คำสำหรับโลกนี้คำหนึ่งสำหรับโลกหน้าอีกคำหนึ่งยกตัวอย่างเช่นคำว่าอัรฮ์มานนะครับคือความกรุณาปานีนะครับที่เรากล่าวว่าบิสมิลลาฮิรเราะห์มานด้วยพระนามขอรับทรงกรุณาครับหมายความว่าอัลลอฮ์ให้ความกรุณาแก่สิ่งมีชีวิตที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นโดยไม่เลือกนะครับว่าเป็นคนหรือสัตว์เป็นคนแล้วจะศรัทธาในพระองค์หรือไม่นะครับพระองค์ให้ความกรุณาเผื่อแผ่ถึงหมดทุกชีวิตนะครับแต่คำว่าอัรฮีมอัลเลาะห์จะงวนเอาไว้สำหรับคนที่ศรัทธาในพระองค์นะครับอันนี้ความลึกซึ้งในการใช้คำในคัมภีร์กุรอานเราจำเป็นจะต้องเข้าใจด้วยนะครับอย่างที่ได้บอกเมื่อกี้นี้นะญาห์คือความสำเร็จในโลกนี้นะครับมีความเจริญก้าวหน้ามีตำแหน่งการงานที่ดีนะครับมีบ้านใหญ่โตหรูหรามีความมั่งคั่งอันนั้นคือความสำเร็จในโลกนี้แต่ถ้าหากว่ามีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมไม่มีศอลาก็ไม่มีฟาลาไม่มีความสำเร็จในโลกหน้าเราต้องการจะบอกให้มนุษย์เนี่ยนะครับได้รู้ได้เข้าใจถึงความจริงในเรื่องของชีวิตว่าเราไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่ออยู่ในโลกนี้นะครับแต่ว่าเราจะต้องเดินต่อไปสู่โลกหลังความตายซึ่งจะไปถึงโลกนั้นได้ก็ต้องตายซะก่อนดังนั้นก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับเพราะว่าเรามีสติปัญญาแล้วนะครับมีแขนมีขามีหูมีตามีความสามารถนะครับในขณะที่เราอยู่ในครรภ์อัลเลาะห์เตรียมให้เราทุกสิ่งทุกอย่างเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยเพราะว่าเราเป็นทารกมีอายุเพียง9เดือนไม่มีสติปัญญาใดๆแต่เมื่อเราออกมาอย่างโลกนี้แล้วนะครับเรามีหูมีตามีความสามารถมีเสรีภาพในการเลือกมีสติปัญญาเพราะนั้นเราก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นและเมื่อเราตายไปนะครับก็เหมือนกับการคลอดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เป็นการคลอดที่แตกต่างจากการคลอดออกมาจากครรภ์ของมารดาเพราะว่าเมื่อคลอดจากครรภ์ของมารดาแล้วนะครับเราก็ต้องจบชีวิตนะครับลงตรงลมหายใจสุดท้ายในโลกนี้แต่วิญญาณต้องเดินทางต่อแล้วก็โลกหลังความตายเนี่ยมันไม่มีขีดจำกัดไม่มีขอบเขตของการเวลาเหมือนกับเราอยู่ในโลกนี้ฉะนั้นเมื่อเรามาอยู่ในโลกนี้แล้วเราก็ต้องเตรียมตัวเดินทางต่อไปโลกหน้าแล้วเมื่อเราจากโลกนี้ไปแล้วคลอดจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะกลับมาได้เหมือนกับทารกเนี่ยที่คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วเนี่ยจะคานกลับไปเข้าไปอยู่ในครรภ์แม่อีกไม่ได้แล้วนะครับฉะนั้นคัมภีร์กุรอานเนี่ยจึงได้ฉายาอีกอย่างหนึ่งว่าอัซซิกรคัมภีร์กุรอานมีหลายชื่อนะครับชื่อที่หนึ่งก็คืออัลฮูดาแปลว่าทางนำน
ะครับชื่อที่สองยกตัวอย่างอัลฟุรกอนเครื่องจำแนกแยกแยะว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วอะไรจริงอะไรเท็จชื่อที่สามนะครับในบรรดาหลายๆชื่อก็คืออัซซิกอัซซิกนะครับก็คือการตักเตือนให้รำลึกว่าอัลลอฮ์นั้นมีอยู่และพระองค์จะเป็นผู้ที่เราจะต้องกลับไปหาคัมภีร์กุรอานเป็นอัซซิกอย่างหนึ่งนะครับอีกชื่อหนึ่งคัมภีร์กุรอานนะครับก็ใช้คำว่าอัชชิฟาอัชชิฟาก็คือสิ่งที่เยียวยารักษานะครับซึ่งเป็นการเยียวยารักษาทางด้านจิตวิญญาณมากกว่านะครับแต่ว่าไม่เฉพาะทางด้านวิญญาณอย่างเดียวแต่ว่าบางครั้งการเยียวยารักษาอาการเจ็บปวดบางสิ่งบางอย่างนะครับก็มีคนอ่านคัมภีร์กุรอานเขาเรียกว่ารุกยะอ่านนะครับแล้วก็เอาน้ำเกลือทาไปบนแผลที่ถูกแมงป่องกัดนะครับแล้วก็เป่าครับก็หายจากการเจ็บปวดจากการถูกแมลงป่องกัดต่อยนั่นเป็นการรักษาทั้งโลกแต่ว่าสิ่งที่คัมภีร์กุรอานต้องการจะเยียวยารักษานั่นก็คือโรคหัวใจนะครับในหัวใจเราเนี่ยมีโรคซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยรักษาไม่หายนะครับอัลกุรอานต้องการจะเยียวยาตรงนี้ก็เลยได้ฉายาว่าอัชชิฟะคราวนี้เราต้องทำความเข้าใจนะครับว่ากุรอานเนี่ยนะครับเป็นวจนะของสุภาษาที่ถูกประทานแน่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อตอนท่านมีอายุได้40ปีนะครับและคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับถูกประทานในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับอยู่ในนครมักกะฮ์ท่านอยู่ในนครมักกะเนี่ยนะครับเป็นเวลา13ปีเพื่อที่จะเผยแผ่คำสอน3เรื่องนะครับนั่นก็คืออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงแต่เพียงพระองค์เดียวที่มนุษย์จะต้องเคารพสักการะกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบาทอธิษฐานซึ่งเป็นคำสอนเดียวกับคำสอนของนบีอีซาอะลัยฮิสลามนบีมูซานบีก่อนนี้จนกระทั่งถึงนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามสอนเหมือนกันหมดเลยนบีทุกคนมาจะต้องสอนเรื่องนี้นะครับอันที่สองนะครับก็คือมนุษย์ต้องสังวรตระหนักอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเนี่ยมนุษย์จะต้องกลับไปหาพระองค์นะครับจะพูดถึงเรื่องโลกหน้านะครับแล้วก็เป็นสูเราะห์หรือบทที่สั้นๆแต่ว่ามีการเตือนที่น่าสะพรึงกลัวนะครับอันที่สามนะครับว่าถ้าหากว่าต้องกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วนะครับก็จะต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามนบีที่อัลลอฮ์เนี่ยคัดเลือกมามีอยู่สามประการเท่านั้นเองขณะที่อยู่ในมักกะฮ์ไม่มีเรื่องละหมาดไม่มีเรื่องถือบวชไม่มีเรื่องออกซะกาตไม่มีเรื่องการไปทำฮัจญ์ไม่มีเรื่องของการแต่งงานไม่มีเรื่องของการหย่าใดๆทั้งสิ้นเลยมีแต่เรื่องความศรัทธาในอัลลอฮ์ศรัทธาในโลกหน้าศรัทธาในนบี13ปีแต่ใน13ปีเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับก็ต้องประสบการต่อต้านอย่างหนักนะครับตั้งแต่ดูหมิ่นถิ่นแคลนเหยียดหยามเย้ยหยันนะครับแล้วก็บางครั้งก็การแกล้งรังแกด้วยวิธีการต่างๆที่สกปรกนะครับมีการคว่ำบาตรมีการบอยคอตนะครับแล้วก็กันไปจนถึงเตรียมแผนจะฆ่า13ปีเนี่ยท่านก็รู้ว่าในเมืองมักกะฮ์เนี่ยผู้คนเนี่ยใจหินเหมือนกับผืนแผ่นดินในเมืองมักกะฮ์ที่ปลูกอะไรไม่ได้นั้นท่านก็อพยพออกจากมักกะฮ์มาอยู่ที่มะดีนะห์ท่านอยู่ในมะดีนะห์เนี่ย10ปี10ปีน้อยกว่าอยู่ในมักกะฮ์แต่ว่าอัลลอฮ์ประทานกุรอานที่เป็นคำสั่งให้นบีเนี่ยต้องนำมาปฏิบัติและให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา23ปีเพราะนบีรับกุรอานเมื่ออายุ40เผยแผ่ในมักกะฮ์13เหลืออีก10ปีอายุของท่านต้องทำให้เสร็จนะครับภายในระยะเวลา23ปีเหนื่อยมากนะครับคราวนี้วันนี้เนี่ยที่เราจะเรียนกันนะครับก็เป็นซูเราะห์ที่ถูกประทานมาในนครมักกะฮ์ก่อนนะครับในนครมักกะฮ์เนี่ยกุรอานที่ถูกประทานมาเนี่ยเราเรียกว่ามักกียะห์
นะครับมักกียะถ้าถูกประทานมาในนครมาดีนะเราเรียกว่ามาดานียะโอเคอันนี้ให้รู้ไว้แล้วกันนะครับเผื่อเราได้ยินจากการได้ฟังช่องทางในการเผยแผ่อิสลามนะครับคราวนี้ในมักกะเนี่ยเราเรียนไปแล้วนะครับครั้งแรกเรียนเรื่องอะไรจำได้ไหมซูเราะห์อัลฟีลนะครับครั้งที่แล้วครั้งที่สองเราเรียนเรื่องซูเราะห์อัรรุมนะครับความแตกต่างมีให้เห็นนะครับอัลลอฮ์เนี่ยต้องการจะให้คนในยุคที่กุรอานถูกประทานมาได้รู้ว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยไม่ได้ถูกมนุษย์แต่งขึ้นมานะครับแต่เป็นวจนะของสุภาษิตจึงเลือกให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยเป็นผู้มารับคัมภีร์กุรอานเพราะทุกคนในเมืองมักกะไม่ว่าจะเป็นชาวอาหรับหรือว่าเป็นชาวบันิอิสรออีลทุกคนต่างรู้หมดนะครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ครับทุกคนรู้หมดประการถัดไปก็คือเพื่อให้รู้นะครับยืนยันว่าคัมภีร์กุรอานมาจากอัลลอฮ์เนี่ยก็คือการให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยรู้เรื่องราวในอดีตและรู้เรื่องราวในอนาคตซึ่งเราได้เรียนไปแล้วนะครับชั่วโมงแรกเราเรียนว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้รับการประทานซูเราะห์อัลฟีลซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตประมาณ41 42ปีก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเหตุการณ์ที่กองทัพช้างบุกมานครมักกะเพื่อทำลายกะบะห์นั้นนะครับเป็นปีที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพช้างถูกทำลายพ่ายแพ้ไปแต่อัลเลาะห์ให้ความรู้ในเรื่องนี้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นประวัติศาสตร์ช่วงสั้นๆแค่40ปีเท่านั้นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากนะครับแต่เพื่อต้องการให้ชาวมักกะนี้ได้รู้นะครับว่าประวัติศาสตร์เรื่องกองทัพช้างเนี่ยนะครับเป็นความรู้ที่อัลลอฮ์ให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เป็นประวัติศาสตร์สั้นๆเราเรียนช่วงที่2เราเรียนเรื่องซูเราะห์อัรรุมซึ่งเป็นการบอกให้ท่านนบีได้รู้ถึงอนาคตว่าพวกโรมันซึ่งพ่ายแพ้อาณาจักรเปอร์เซียไปแล้วเนี่ยนะครับจะกลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งในเวลาไม่ถึง10ปีซึ่งในเวลานั้นผู้คนก็คิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอาณาจักรโรมันเนี่ยพ่ายแพ้อาณาจักรเปอร์เซียแบบชนิดที่เรียกว่าอาณาเขตของอาณาจักรเปอร์เซียเนี่ยขยายไปจนจะถึงเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันไบแซนไทน์แล้วจะชนะได้ยังไงแล้วก็มีการพนันขันต่อกันนะครับเพราะว่าชาวอาหรับผู้บูชารูปปั้นเนี่ยเข้าข้างชาวเปอร์เซียเขาเชียร์เปอร์เซียเพราะเปอร์เซียมีความเชื่อเหมือนกับพวกเขาคือเคารพกราบไหว้บูชาไฟแต่ว่าพวกมุสลิมนะครับเชียร์โรมันเพราะว่าโรมันมีคัมภีร์ไบเบิลนับถือศาสนาคริสต์มีนบีอีสาความเชื่อที่คล้ายๆกันก็ทำให้เกิดมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเชียร์กันแม้ในหมู่ชาวอาหรับและมีการพนันขันต่อซึ่งอบูบักรนะครับก็รับพนันนะครับเพราะอบูบักรก็เป็นมุสลิมแล้วก็เชียร์อาณาจักรโรมันไบแซนไทน์แต่ว่าชาวอาหรับเอาก็แม้พนันกันไหมล่ะไม่มีทางชนะได้อาณาจักรโรมันแล้วก็ภายใน3ปีเนี่ยไม่มีทางชนะอัลลอฮ์จึงได้ประทานซูเราะห์อัรรุมมาเพื่อบอกให้รู้ว่าในไม่ช้าหลังจากความพ่ายแพ้โรมันจะกลับมาชนะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปบอกอบูบักรด้วยว่าไปเพิ่มเดิมพันจากอูด10ตัวเป็น100ตัวนะครับแล้วก็ค่อยขยายเวลาด้วยจาก3ปีให้มาเป็น8หรือ9ปีขยายเวลาขยายเดิมพันและในที่สุดนะครับสิ่งที่อัลเลาะห์ได้ประทานให้ท่านนบีมุฮัมมัดก็เป็นความจริงโรมันเป็นฝ่ายชนะนั่นเป็นการรู้อนาคตซึ่งผู้คนในเวลานั้นคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับแต่อัลลอฮ์ทรงรู้อดีตรู้ปัจจุบันรู้อนาคตรู้ถึงสิ่งที่เปิดเผยรู้ถึงสิ่งที่ซ่อนเร้นอยู่ในหัวอกของเรานะครับวันนี้เราก็จะเรียนอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องซูเราะห์ยูซุฟซูเราะห์ยูซุฟนี่ถูกประทานมาในนครมักกะห์
นะครับมีความยาวถึง111อายะห์ยาวมากนะครับเป็นการประทานเรื่องราวของนบียากูบนบียูซุฟแล้วก็พวกบันีอิสรออีลนะครับให้พวกเราได้รู้นะครับผมไม่เอาอายะห์กุรอานทั้งหมดมานะครับอธิบายทั้งหมด111อายะห์เพราะว่าเป็นไปไม่ได้ในเวลาสั้นๆ1ชั่วโมงนะครับแต่ต้องการจะบอกให้รู้ว่าการประทานซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยนะครับมันมีเหตุผลของมันมันมีเหตุผลเพราะว่าอัลเลาะห์จะประทานกุรอานมาเนี่ยมันต้องมีเหตุถึงจะประทานกุรอานลงมานะครับซูเราะห์ยูซุฟถูกประทานมาในนครมักกะฮ์หลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยนะครับถูกยกเลิกการปิดล้อมซึ่งในระหว่างการปิดล้อมเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดกับบรรดาสาวกของท่านแล้วก็รวมถึงญาติพี่น้องของท่านซึ่งมีทั้งที่เป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมได้รับความทุกข์ทรมานมากแล้วก็3ปีแห่งการถูกปิดล้อมเนี่ยนะครับท่านนอกจากจะได้รับความทุกข์ยากลำบากนะครับอาหารการกินขาดแคลนปรากฏว่าลุงอันเป็นที่รักของท่านปกป้องคุ้มครองท่านมาแม้จะไม่ได้เป็นมุสลิมก็เสียชีวิตไปในระหว่างถูกปิดล้อมนะครับหลังจากนั้นภรรยาของท่านที่คอยดูแลเป็นกำลังใจให้ความช่วยเหลือทุ่มเทเงินทองให้แก่ท่านเนี่ยขณะที่ท่านการเผยแผ่ศาสนาก็มาเสียชีวิตลงไปอีกเป็นปีแห่งความเศร้าโศกเป็นปีแห่งความเจ็บปวดหลังจากเลิกการปิดล้อมแล้วนะครับท่านนบีมุฮัมมัดก็ยังยืนยันว่าฉันจะเผยแผ่อิสลามต่อไปและยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่แท้จริงเพียงองค์เดียวที่มนุษย์จะต้องเคารพสักการะกราบไหว้บูชาวิงวอนบนบาทอธิษฐานฉันยืนยันอย่างนี้เพราะลุงมาขอร้องแล้วฉันก็ไม่ยอมฉะนั้นหลังจากถูกเลิกจากการปิดล้อมแล้วท่านก็ทำการเผยแผ่ต่อไปนะครับตรงนี้แหละครับที่ชาวมักกะฮ์เนี่ยนะครับเริ่มเห็นว่าเมื่อไม่มีลุงคอยคุ้มครองแล้วคืออบูตอลิบเสียชีวิตไปแล้วพวกหัวหน้าชาวมักกะฮ์กลุ่มที่เป็นปัญหาที่สุดก็คือหัวหน้านะครับพวกหัวหน้าทั้งหลายไม่ใช่ประชาชนทั่วไปพวกนี้เริ่มวางแผนกันมานั่งคิดสมนุมสมหัวกันว่าจะกำจัดนบีมุฮัมมัดอย่างไรก็มีคนเสนอกันมานะครับรวมได้3ทางด้วยกันก็คือว่าไล่มุฮัมมัดออกไปจากมักกะฮ์ซะเพราะถ้ายังอยู่มุฮัมมัดก็ยังเผยแผ่เรื่องศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวตลอดไปแต่ว่ามีคนทัดทานว่าถ้าไล่ออกไปมุฮัมมัดก็ไปเผยแผ่ที่อื่นและจะยิ่งมีคนศรัทธาในนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากขึ้นด้วยถ้าขืนปล่อยไปเดี๋ยวมีคนศรัทธารอบนครมักกะฮ์เราจะกลายเป็นคนกลุ่มน้อยอันที่สองนะครับมาตรการก็คือจับขังคุกถ้าจับมาขังคุกประเดี๋ยวบรรดาสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จะลุกฮือขึ้นนะครับมีการก่อความไม่สงบขึ้นมาเพื่อช่วงชิงหรือมาช่วยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ออกจากคุกไปครับอันนั้นเพื่อที่จะขจัดปัญหาให้มันเสร็จสิ้นไปก็คือด้วยคนวางแผนฆ่าคุยกันแล้วนะครับสรุปตรงจะต้องกำจัดมุฮัมมัดให้เสร็จสิ้นไปจะได้ไม่เป็นเสี้ยนหนามมาตำใจกันต่อไปนะครับในขณะที่ชาวมักกะฮ์เนี่ยกำลังวางแผนกันอยู่นะครับก็ปรากฏว่าชาวยิวเขาก็รู้เหมือนกันนะครับเพราะชาวยิวเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มาอ้างตัวเป็นนบีนะครับฉะนั้นในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดกำลังเผยแผ่หลักศรัทธาท่ามกลางความไม่พอใจของชาวอาหรับแล้วก็ไม่พอใจของชาวยิวเนี่ยนะครับชาวยิวเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการแบบที่เขาทำในปัจจุบันนี่แหละก็คือยุให้ชาวอาหรับที่ไม่ชอบนบีเนี่ยนะครับไปถามซิว่ามุฮัมมัดเนี่ยรู้ไหมว่าพวกลูกหลานอิสราเอลหรือลูกของนบียะกูบเนี่ยอพยพจากแผ่นดินกันอานหรือปาเลสไตน์เนี่ยมาอยู่ที่อียิปต์อย่างไรนะครับเพราะชาวยิวเนี่ยเขารู้เรื่องราวของนบียะกูบ
รู้เรื่องราวของนบียูซุฟรู้เรื่องราวของพวกบนิอิสราเอลเพราะมันมีกล่าวอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลไปเปิดคัมภีร์ไบเบิลได้เลยนะครับฉบับปฐมกาลนอกจากจะมีเรื่องราวของอาดัมเรื่องราวของอับราฮัมนบีอิบรอฮิมแล้วยังมีเรื่องราวของนบีอิสฮากนบียะกูบนบียูซุฟอยู่ในนั้นด้วยชาวยิวรู้แต่ชาวอาหรับไม่รู้เพราะชาวอาหรับอ่านหนังสือออกไม่กี่คนและนบีมุฮัมมัดสลัมก็เป็นหนึ่งในบรรดาผู้อ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ชาวยิวก็บอกว่าท่านลองไปถามมุฮัมมัดดูซิว่าครอบครัวของนบียากูบหรืออิสราเอลเนี่ยอพยพมายังอียิปต์ได้อย่างไรเรื่องราวของนบียากูบนบียูซุฟเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อนสมัยของนบีอีซาถ้าหากว่ารวมมาถึงสมัยของนบีมูฮัมหมัดนะครับก็ประมาณ 2,500 ปีนบีมูฮัมหมัดจะไปรู้ได้ยังไงมีแต่ชาวยิวเท่านั้นแหละครับที่รู้เพราะมันมีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลส่วนชาวอาหรับเองก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ท่านนบีบอกว่าท่านเป็นนบีชาวยิวก็หมั่นไส้มาอ้างตัวเป็นนบีได้ยังไงอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้ก็เลยใช้วิธีการให้ชาวอาหรับมาถามถ้าหากว่าท่านนบีมุฮัมมัดสลัมตอบไม่ได้เนี่ยก็จะหัวเราะให้ฟันหักเรื่องแค่นี้พวกเรารู้แต่ท่านไม่รู้แล้วท่านจะมาอ้างตัวเป็นนบีได้อย่างไรพวกอาหรับไม่ได้กล่าวหาท่านนบีด้วยว่าเป็นคนที่ไม่มีความรู้อะไรใช่ไหมครับก็เป็นความประสงค์ของชาวยิวนะครับตรงนี้เองนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลัมเนี่ยบอกว่ายังตอบไม่ได้กระทันหันทันทีนะครับรอหน่อยได้ไหมรอหน่อยเดี๋ยวฉันจะรอคำตอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรงนี้ไงครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะให้ทั้งชาวอาหรับในเวลานั้นและทั้งชาวยิวเนี่ยได้รู้ว่าคัมภีร์กุรอานเป็นวจนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถูกประทานมาให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะทุกคนเนี่ยรู้ว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รู้อะไรเลยถึงขนาดที่เรียกว่าขอรอคำตอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสักพักนึงนะครับซูเราะห์ยูซุฟก็ถูกประทานลงมานะครับ111อายะนะครับเริ่มต้นอย่างนี้นะครับอลิฟลามรอติลกะอายาตุลกิตาบิลมุบีนอินนาอัซซัลนาฮุกุรอานานารบียันลัลละกุมตะกิลูนนะห์นุนากุสซุอะลัยกะอะห์ซานัลกอซัสบิมาออฮัยนาอิลัยกะฮาซัลกุรอานวะอินกุนตะมินกับลิฮิลามินัลกอฟิรีนนะครับนี่เป็น3อายะ4อายะนะครับเริ่มต้นของซูเราะห์ยูซุฟนะครับซึ่งมีความหมายอย่างนี้นะครับอัลลิฟลามรอซึ่งคราวที่แล้วได้พูดไปนะครับว่าลักษณะเด่นของคัมภีร์กุรอานอย่างหนึ่งก็มักขึ้นต้นด้วยคำที่มีอักษรรวมกันแต่ต้องอ่านแยกกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกในหมู่ชาวอาหรับเพราะว่าเมื่อตัวอักษร3ตัวรวมกันแล้วหรือ2ตัวรวมกันแล้วเนี่ยมันควรจะอ่านได้มันควรจะอ่านร่วมกันแต่คัมภีร์กุรอานบอกว่าอักษรเหล่านี้ต้องอ่านแยกจากกันนะครับอาลีฟลามรอก่อนหน้านี้มีอาลีฟลามมีมอันนี้เป็นอาลีฟลามรอนะครับและความหมายก็คือนี่คือข้อความจากคัมภีร์กุรอานที่ชัดเจนเราได้ส่งกุรอานลงมาในภาษาอาหรับเพื่อสู่เจ้าจะได้เข้าใจมันเราจะเล่าเรื่องราวและความจริงแก่เจ้ามูฮัมหมัดในลักษณะที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้าเป็นหนึ่งในผู้ไม่รู้เรื่องนี้เลยเกริ่นเอาไว้ก่อนนะครับคือท่านอิบรอฮีมตอบอะไรไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการอพยพของพวกบนิอิสราเอลหรือลูกหลานของนบียากูบจากแผ่นดินกันอานมายังแผ่นดินอียิปต์ซึ่งมีระยะทางยาวมากเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะครับอันนี้เป็นการเกริ่นขึ้นมาก่อนบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดสลัมเลยเขาถามเจ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะประทานกุรอานและเป็นภาษาอาหรับเรื่องราวของนบียูซุฟถูกบันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลเป็นภาษาฮิบรูนะครับมีรายละเอียดก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับแต่คัมภีร์กุรอานถูกประทานมาในเรื่องของนบียูซุฟนบียากูบเนี่ยเป็นภาษาอาหรับนะครับเพื่อให้ท่านนบีมุฮัมมัดได้รับรู้และชาวอาหรับได้รับรู้และรู้ดีกว่า
ว่าพวกบันีอิสราเอลหรือชาวยิวที่รู้เรื่องราวของนบียูซุฟที่บันทึกไว้ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับอันนี้โอเคเราดูต่อไปนะครับก่อนที่เราจะไปถึงนบียูซุฟก็ให้เราได้รู้ก่อนนะครับว่านบียูซุฟนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบียะกูบเนี่ยนะครับก็มีบรรพบุรุษเดียวกันคือนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับก็มีภรรยาคนแรกชื่อซาร่าอยู่ด้วยกันมายังไม่มีลูกขอแทบตายระหว่างเดินทางออกมาจากเมืองอูแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนในอิรักบนริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติสนะครับออกมาเนี่ยนะครับเพราะว่าถูกกดขี่ข่มเหงถูกเผาทั้งเป็นแต่อัลลอฮ์เซฟเอาไว้นะครับให้ไฟเย็นลงแล้วนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามก็ออกมาจากเมืองอูเดินทางขึ้นเหนือระหว่างทางเนี่ยรู้ตลอดเวลาว่าทุกย่างก้าวมันคือเวลาชีวิตที่สั้นลงสั้นลงสั้นลงแต่ถ้าหากว่ามนุษย์ไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับอัลลอฮ์แล้วความสัมพันธ์กับมนุษย์กับอัลลอฮ์ขาดสะบั้นลงแล้วถ้ามนุษย์ตั้งตัวเป็นพระเจ้าขึ้นมาเนี่ยแค่สองคนก็แผ่นดินก็จะวุ่นวายแล้วมันก็ขอต่ออัลลอฮ์ตลอดเวลาระหว่างการเดินทางนะครับขึ้นไปนะครับก็อัลลอฮ์ยังไม่ให้กับนางซาร่าแต่ว่านบีอิบรอฮิมได้แต่งงานกับนางฮาจัดแล้วก็มีลูกคนแรกจากภรรยาคนที่สองนะครับชื่ออิสมาอีลหลังจากมีอิสมาอีลแล้วก็กลับไปนะครับไปหานางซาร่าตอนนั้นอายุประมาณ90ปีผมงอแก่ง่อมแล้วแล้วมีมาเลกะนะครับที่แปลงรูปเป็นชายหนุ่ม3คนมาแจ้งข่าวดีกับนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามว่าอัลลอฮ์จะให้บุตรนะครับแก่ท่านนางซาร่าในกุฮาเราะขำกิ้งฉันจะมีลูกได้ยังไงในเมื่อฉันเนี่ยแก่ชราผมงอกอย่างนี้แล้วแต่มาเลกะก็บอกว่าถ้าอัลลอฮ์จะให้มันก็ไม่มีอะไรมาขวางได้เป็นพระประสงค์ของอัลลอฮ์และในที่สุดนะครับนางซาร่าก็ได้อิสฮากนะครับแล้วหลังจากอิสฮากเนี่ยมาเลกะยังแจ้งด้วยนะครับว่าจะได้หลานนะครับชื่อยะกูบนะครับและยะกูบเนี่ยนะครับได้ฉายาว่าอิสราเอลอิสราเอลนะครับแล้วก็นบียะกูบเนี่ยนะครับมีลูก12คนมียูซุฟรวมอยู่ด้วยนบียะกูบมีภรรยา4คนดังนั้นการมีภรรยาหลายคนเนี่ยเริ่มมีมาตั้งสมัยนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามแล้วนะครับและสมัยของนบียะกูบก็มีภรรยาทั้ง4คนนะครับแล้วก็มีลูกทั้งหมดเนี่ย12คนรวมทั้งนบียูซุฟด้วยนะครับหลังจากนั้นก็มีนบีเกิดขึ้นในหมู่ลูกหลานของนบียะกูบลูกหลานของนบียะกูบเนี่ยเราเรียกกันว่าบันีอิสราเอลบันีแปลว่าลูกหลานอิสราเอลเป็นฉายาของนบียะกูบนะครับเพราะนั้นลูกของนบียะกูบเราก็เรียกว่าบันีอิสราเอลและเนื่องจากว่านบียะกูบนะครับเป็นลูกหลานของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามและนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์หลังจากที่สร้างกะบะเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าขอให้พระองค์ประทานผู้นำในหมู่ลูกหลานของฉันในหมู่วงวานบันีอิสราเอลเนี่ยฉันขอเปลี่ยนการมีนบีเนี่ยมาอยู่ในสายของฝั่งอิสมาอีลคือมีนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ประทานคัมภีร์กุรอานให้และคัมภีร์กุรอานเนี่ยก็มาเพื่อยืนยันวจนะของสุภาษิตที่ประทานให้แก่นบีอีสาในรูปของคัมภีร์อินจีลนะครับถูกประทานให้แก่นบีดาวูดในรูปของคัมภีร์ซะบูรที่ประทานให้แก่นบีมูซาในรูปของคัมภีร์เตารอตคัมภีร์กุรอานมายืนยันหมดปัจจุบันนี้คัมภีร์ซะบูรเตารอตอินจีลถูกรวมอยู่เป็นเล่มเดียวกันในรูปของคัมภีร์ไบเบิลที่แยกออกเป็น2 ส่วนคือพันธสัญญาเก่ากับพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาเก่านะครับก็คือคัมภีร์เตารอตแล้วก็ซะบูรส่วนพันธสัญญาใหม่ก็คือคัมภีร์อินจีลแต่รวมอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นการตอบรับดุอาของนบีอิบรอฮีมเพราะนบีอิบรอฮีมขอดุอาว่าให้ลูกหลานของท่านได้มีผู้นำเกิดขึ้นนะครับนบีจึงมีในสายของบันีอิสราเอลแต่ว่าพวกบันีอิสราเอลนะครับประพฤติตัวไม่เหมาะสมอัลลอฮ์ก็ย้ายการมีนบีและการประทานคัมภีร์กุรอานมายังฝั่งของอิสมาอีลก็เป็นลูกของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามเหมือนกันที่เกิดจากนางหะญัดฉะนั้นถามว่า
นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับกับพวกบนีอิสราเอลเนี่ยมีบรรพบุรุษร่วมกันคือนบีอิบรอฮีมนะครับแต่ว่านบีอิบรอฮีมยังมีภรรยาอีกคนหนึ่งที่กล่าวว่าในคัมภีร์ไบเบิลแล้วเราก็ไม่ปฏิเสธด้วยนะครับคือนางเคทูราเพราะนี่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับทบทวนอีกทีหนึ่งว่าในสายของบนีอิสราเอลใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครนบีคนนี้นบีดาวูดเป็นลูกของใครของใครเขามีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลนะครับแต่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิดามารดาของท่านไม่ได้ถูกบันทึกในคัมภีร์กุรอานแต่มันอยู่ในความทรงจำของชาวอาหรับเป็นความรู้ชั้นเลิศที่ปัจจุบันยังคงมีอยู่ไม่ได้ถูกบันทึกในคัมภีร์กุรอานแต่ถูกบันทึกเอาไว้ในความทรงจำของชาวอาหรับทุกวันนี้ครับลองไปถามเด็กชาวอาหรับอยู่ที่เป็นมุสลิมเขาอย่างน้อยที่สุดเขาจะสามารถไล่บรรพบุรุษของท่านนบีมูฮัมมัดขึ้นไปหลายชั่วรุ่นอยู่ในความทรงจำแต่ว่าทางเคทูราเนี่ยนะครับให้ลูกนบีคนหนึ่งกับนบีอิบรอฮีมชื่อมัดยันชาวมัดยันนะครับก็เป็นชุมชนใหญ่นะครับเหมือนกับนบีอิสมาอีลก็เป็นลูกนบีอิบรอฮีมแล้วก็มีลูกชายชื่อเคดาแล้วก็แพร่ลูกออกหลานจนกระทั่งมีใครคนหนึ่งนะครับเป็นต้นตระกูลเผ่ากูเรชซึ่งเป็นเผ่าที่ท่านนบีถือกำเนิดเช่นเดียวกันนะครับนางเคตุราให้ลูกชายชื่อมัดยันกับนบีอิบรอฮีมและชาวมัดยันนะครับก็แพร่ลูกออกหลานมานะครับเป็นนบีคนหนึ่งนะครับที่อุลามาอินเดียเขาบอกว่านบีฮินเป็นนบีของชาวอินเดียเพราะว่าท่านนบีมุฮัมมัดบอกว่าก่อนหน้าท่านขึ้นไปมีนบีเกิดขึ้นครับจำนวน 124,000 คนด้วยกัน 124,000 คนด้วยกันไม่ใช่เฉพาะ25คนที่มุสลิมเราท่องจำหรือชาวคริสเตียนเนี่ยรู้เพราะว่าชื่อนบี25คนก็ถูกบรรจุอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลเช่นกันนี่ให้เรารู้ซะก่อนนะครับว่าลูกหลานของนบียากูบเนี่ยนะครับก็ได้ฉายาว่าอิสราเอลนะครับคราวนี้เราดูนะครับรู้จักครอบครัวนบียากูบหน่อยเพราะว่าในซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยนะครับมีพูดถึงนบียากูบเพราะนบียากูบเนี่ยเป็นพ่อและนบียากูบก็เป็นนบีด้วยนะครับแล้วก็เป็นนบีที่ใช้คำพูดคำหนึ่งเมื่อถูกทดสอบเป็นการทดสอบที่ทำให้นบียากูบเนี่ยเจ็บปวดรวดร้าวภายในนะครับนบียากูบเนี่ยถูกทดสอบเรื่องในครอบครัวเป็นเรื่องของลูกๆนะครับเลยทำให้ท่านนบียากูบเนี่ยใช้คำหนึ่งที่เป็นเวิร์ดดิ้งที่ใช้คำว่าซอบรุนจะมีลุนฉันจะอดทนอย่างสวยงามซอบรุนแปลว่าอดทนจะมีลุนทนอย่างสวยงามเจ็บปวดรวดร้าวมากนะครับรู้แย่อยู่แก่ใจว่าไอ้พวกพี่ๆรุมฆ่าลูกชายสุดที่รักของตัวเองคือยูซุปแล้วก็มาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จว่ายูซุปถูกหมาป่าลากไปกินเรื่องนี้มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลแล้วก็มีอยู่ในคัมภีร์กุรอานด้วยนะครับซึ่งชาวยิวเนี่ยรู้แต่ชาวอาหรับไม่รู้ท่านนบีมูฮัมมัดไม่รู้เพราะเรื่องมันเกิดขึ้น 2,000 ปีที่แล้วนู่นเห็นไหมนี่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ยาวไกลลึกเข้าไปในอดีตเรื่องของซูเราะห์อัลฟีลมันแค่ประมาณ40ปีนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่นี่พอถึงพูดนบียากูบยูซุปแล้วโอ้โหนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแปลความรู้อย่างนี้มาจากไหนอัลเลาะห์ประทานเรื่องนี้ให้เพื่อต้องการจะบอกให้รู้ว่าความรู้เรื่องในอดีตที่มูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้เนี่ยไม่ได้เป็นความรู้ของมูฮัมหมัดเองแต่เป็นความรู้ที่อัลเลาะห์ประทานให้ผ่านมาทางคัมภีร์กุรอานเพื่อเป็นหลักฐานเนี่ยว่ากุรอานเนี่ยมาจากอัลเลาะห์เพราะนั้นเหตุการณ์ในอดีตคัมภีร์กุรอานเนี่ยจึงเรียกว่าอายะห์ประวัติศาสตร์จึงเป็นอายะห์เนี่ยอายะห์หมายถึงอะไรอายะห์หมายถึงสัญญาณหมายถึงหลักฐานหมายถึงสิ่งมหัศจรรย์นะครับเนี่ยสัญญาณเป็นหลักฐานและเป็นสิ่งมหัศจรรย์มันไม่มหัศจรรย์ได้ยังไงในเมื่อท่านนบีมูฮัมมัดผู้ที่ป
ผู้คนหรือว่าหนังสือไม่เอาเขียนหนังสือไม่ได้แต่รู้เรื่องราวในอดีตย้อนไปถึง 2,000 ปีนะครับนบียะกูบนะครับก็มีภรรยา4คนนะครับคนแรกชื่อเลอาคนที่2ชื่อราเชลคนที่3ชื่อบิลฮาคนที่4ชื่อซิลปานะครับแล้วก็บุคคลสำคัญที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือโยเซฟหรือว่ายูซุฟชื่อโยเซฟเป็นชื่อที่กล่าวในคัมภีร์ไบเบิลแต่ในภาษาใช้คำว่ายูซุฟนะครับและยูซุฟก็มีน้องชายคนหนึ่งชื่อบินจามินนะครับนี่เป็นสิ่งที่ถูกบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์กุรอานไม่ได้พูดถึงตรงนี้แต่คนมุสลิมสอนถูกสอนให้ศรัทธาในคัมภีร์ไบเบิลก่อนหน้านี้อันนี้ถ้าเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับโอเคเรามาดูต่อไปนะครับข้อมูลพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับการทานซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยนะครับถูกประทานที่นครมักกะฮ์มีทั้งหมด111อายะห์และมีวัตถุประสงค์ในการประทานมาก็คือเพื่อตอบคำถามของพวกบันีอิสราเอลที่คิดว่านบีมูซาไม่มีความรู้ในเรื่องที่พวกตนรู้คือรู้เรื่องราวของนบียูซุฟในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ยืนยันการเป็นรอซูลของท่านนบีมูซาสลัมนะครับอันที่3ก็คือบอกเล่าเรื่องราวของนบียูซุฟที่ไม่มีในคัมภีร์ไบเบิลนะครับเปิดโปงพฤติกรรมอิจฉาโกหกของพวกบันีอิสราเอลสอนคุณธรรมจริยธรรมอันสูงส่งของนบีเช่นความอดทนความอดกั้นต่อสิ่งเย้ายวนการให้อภัยเพราะว่าการอดทนการอดกั้นต่อสิ่งเย้ายวนการให้อภัยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นนามธรรมมันมองไม่เห็นมันจะเห็นก็แต่เมื่อมีคนเอาไปปฏิบัติและคนที่จะปฏิบัติเนี่ยต้องเป็นมนุษย์ไม่ใช่เทวดาฉะนั้นอัลเลาะห์จึงให้นบีเนี่ยนะครับได้รับการทดสอบอย่างหนักเพื่อบอกให้คนทั่วไปได้รู้ว่านบีก็คนก็มนุษย์คนหนึ่งเมื่อนบีอดทนได้อดกั้นได้ให้อภัยได้ทำไมมนุษย์จะทำเหมือนอย่างนบีผู้เป็นมนุษย์เหมือนกับคนอื่นๆไม่ได้บ้างต้องข้าจะบอกตรงนี้นะครับเพราะนั้นคุณธรรมเนี่ยมันจึงได้รับการปฏิบัติโดยบรรดานบีถ้าบอกว่าคุณธรรมความอดทนความอดกั้นมันเป็นอย่างไรเรามองไม่เห็นจนกว่าจะมีการปฏิบัติออกมาเราถึงจะเห็นรูปธรรมของความอดทนความอดกั้นการให้อภัยโอเคครับนะเรื่องของนบียูซุฟถูกกล่าวไว้ในคัมภีร์นะครับชื่อของนบีเนี่ยถูกกล่าวไว้27ครั้งนะครับโอเคนั้นไม่สำคัญทีนี้เรามาดูนะครับเส้นทางสีฟ้าเนี่ยนะครับเป็นเส้นทางการอพยพของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามจากเมืองอูขึ้นมาตามแม่น้ำยูเฟติสขึ้นไปทางเหนือนะครับประเทศอิรักตอนใต้ของประเทศตุรกีแล้วก็ลงมาที่แผ่นดินกันอานแผ่นดินกันอานเนี่ยนะครับมีกล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นที่ตั้งของประเทศจอร์แดนซีเรียปาเลสไตน์และเลบานอนนี่คือแผ่นดินกันอานเป็นแผ่นดินเก่าแก่นะครับนบีอิบรอฮีมเนี่ยอพยพมาอพยพมาแล้วนะครับก็มีลูกมีหลานอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้นะครับทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อนบีอิบรอฮีมจากไปนบีอิสฮากผู้เป็นลูกชายจากไปนะครับนบียะกูบครับก็มีลูกทั้งหมด12คนนะครับนบียะกูบมีลูก12คนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยนบียูซุฟไปเล่าความฝันให้กับนบียะกูบฟังนะครับในคัมภีร์ไบเบิลบอกว่านบียูซุฟเนี่ยนะครับเกี่ยวข้าวพี่ชายก็ไปเกี่ยวข้าวทุกคนไปเกี่ยวข้าวนะครับแล้วก็นบียูซุฟฝันว่าเมื่อเกี่ยวแล้วเนี่ยเอาต้นข้าวที่เกี่ยวมัดแล้วก็ตั้งเอาไว้แต่ปรากฏว่าต้นข้าวที่เกี่ยวมัดกันเป็นฟ่อนเนี่ยนะครับของบรรดาพี่ชายเนี่ยมันโน้มมาทางฟ่อนข้าวของนบียูซุฟอันนี้กล่าวไว้ในคัมภีร์ไบเบิลแต่คัมภีร์กุรอานไม่ได้กล่าวได้อันหนึ่งความฝันที่คัมภีร์กุรอานกล่าวนะครับแล้วก็มีในคัมภีร์ไบเบิลเช่นกันก็คือว่าวันหนึ่งยูซุฟเนี่ยมาเล่าให้นบียะกูบผู้เป็นพ่อฟังว่าฝันเห็นดวงดาว11ดวงแล้วก็ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เนี่ยก้มกราบแก่ฉัน
นบียะกูบอกว่าคิดแล้วอย่าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเป็นอันขาดอย่าเล่าให้ใครฟังเป็นอันขาดคือด้วยความที่มีซิกเซนส์จากการเป็นนบีนบียะกูบรู้แล้วว่าฝันนี้หมายถึงอะไรฝันนี้หมายความว่าต่อไปเนี่ยนะครับยูซุฟเนี่ยจะต้องมีอนาคตเป็นบุคคลสำคัญจนถึงขนาดที่เรียกว่าดวงอาทิตย์ที่ว่าสำคัญดวงจันทร์ที่ว่าสำคัญและดวงดาวอีก11ดวงต้องก้มกราบหมายความว่าอะไรดวงดาวนั้นคือพี่ของนบียูซุฟส่วนดวงอาทิตย์นั้นก็คือตัวนบียากูบแล้วก็ดวงจันทร์ก็คือแม่นะครับทำไมนบียากูบถึงห้ามไม่ให้บอกนะครับก็เพราะกลัวว่าพวกพี่ๆจะรู้แล้วก็จะอิจฉาเพราะตอนนั้นนะครับในคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยกล่าวเอาไว้ว่านบียูซุฟเนี่ยอายุประมาณ17ถ้า17ก็อยู่ชั้นม.ปลายจริงไหมอยู่ชั้นม.ปลายเพราะเข้าเรียนปัจจุบัน6ขวบนะครับแล้วก็เรียนไป11ปีก็อยู่ชั้นม.ปลายอ่ะพูดง่ายๆนะครับแต่ว่านบียูซุฟนี่มีบุคลิกที่คือรูปร่างเนี่ยสวยงามหล่อมากๆนะครับแล้วพ่อก็รักนิสัยก็ดีนะครับพวกพี่ๆก็เลยอิจฉานะครับที่อิจฉาก็เพราะอะไรก็เพราะว่าแม่คนนึงเนี่ยนะครับภรรยาคนนึงอ่ะของนบียะกูบเนี่ยไปเล่าให้พวกลูกๆเนี่ยฟังว่าโอ้ยะกูบให้เสื้อคลุมที่สีสวยให้แก่ยูซุฟก็เลยเกิดความอิจฉาขึ้นมานะครับตอนนั้นนบียูซุฟอายุ17ปีนะครับเรื่องนี้ถูกเล่าขึ้นมานะครับในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดอยู่ในนครมักกะนะครับแล้วก็พวกชาวมักกะเนี่ยโดยเฉพาะบรรดาผู้นำวางแผนจะฆ่าอัลลอฮ์ประทานเรื่องราวอันนี้มาหากับท่านนบียูซุฟเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อส่งเป็นซิกแนลให้ท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยรู้ว่าขณะนี้พวกญาติพี่น้องของเจ้าวางแผนที่จะฆ่าเจ้าแล้ววางแผนที่จะฆ่าเจ้าแล้วนะครับตอนนั้นยังไม่ได้อพยพไปเล่าเรื่องราวอันเนี้ยนะครับดูวิธีการของคัมภีร์กุรอานคือไม่ได้ประณามสาปแช่งไม่ใช่ด่าคนชั่วแต่ใช้วิธีการที่แย้มยนต์เอาเรื่องราวในอดีตของนบียูซุฟมาแล้วก็มาเล่านะครับชาวอาหรับยังไม่รู้แต่นบีมูฮัมมัดได้รับความรู้เรื่องนบียูซุฟแล้วอัลลอฮ์ส่งซิกแนลว่าขณะนี้เนี่ยเขากำลังวางแผนฆ่าเจ้าแล้วเหมือนกับที่พวกพี่ๆของยูซุฟวางแผนฆ่าเห็นไหมนี่คือวิธีการที่แยบยลของคัมภีร์กุรอานขณะเดียวกันนะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยก็ต้องการจะบอกให้รู้ว่าเดี๋ยวผลลงเอยเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับกรณีของนบียูซุฟซึ่งถูกกลั่นแกล้งรังแกนะครับถูกวางแผนฆ่าแล้วในที่สุดนบียูซุฟก็ไปเป็นกษัตริย์ในอียิปต์เป็นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็บรรดาพี่น้องของนบียูซุฟที่เคยวางแผนฆ่านบียูซุฟเนี่ยนะครับก็จะต้องมาซีโรราบเช่นเดียวกันเราต้องการบอกว่ามุฮัมมัดเอ้ยเดี๋ยววันหนึ่งเจ้าก็จะประสบชัยชนะและบรรดาพวกญาติพี่น้องของเจ้าที่เคยวางแผนฆ่าเจ้าวันหนึ่งก็ต้องมาซีโรราบยอมจำนนกับเจ้าเช่นกันต้องการจะส่งซิกแนลบอกอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะเรื่องราวของนบียูซุฟดำเนินไปอย่างนี้ครับว่าพี่ๆอิจฉาแล้ววันหนึ่งนะครับก็วางแผนฆ่านบียูซุฟโดยการชวนนบียูซุฟออกไปแต่นบียะกูบนะไม่อยากให้นบียูซุฟออกไปด้วยเพราะเกรงว่าจะเป็นอันตรายจากความอิจฉาริษยานะครับแต่ว่าพี่ๆก็รับประกันว่าจะปกป้องคุ้มครองน้องชายของตัวเองคือยูซุฟในที่สุดแล้ววันนี้ก็จับยูซุฟโยนลงไปในบ่อน้ำแล้วเสร็จแล้วก็ไปเชือดแกะเอาเลือดของแกะเนี่ยมาทาเสื้อของยูซุฟแล้วก็กลับไปตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จให้กับพ่อของตัวเองว่าพ่อเรากำลังวิ่งเล่นกันอยู่แล้วยูซุฟหายไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พบเสื้อของยูซุฟฉีกขาดอยู่มีรอยเลือดอยู่เนี่ยเขาคงจะถูกหมาป่าไปกินแล้วคาบเอาไปกินแล้ว
อายุ17นะนบียักกูบเนี่ยรู้อยู่แก่ใจคนที่เป็นนบีเขามี six sense และอย่างหนึ่งคือเสื้อที่เป็นหลักฐานเปื้อนเลือดเนี่ยเอามาให้กับนบียักกูบกลิ่นเลือดแกะกับกลิ่นเลือดมนุษย์เนี่ยมันไม่เหมือนกันนบียักกูบรู้แล้วตรงนี้นะครับแต่ทำไงได้ไอ้11คนนั้นก็ลูกเป็นพี่ของยูซุปเพราะนั้นไอ้ความเจ็บปวดรวดแล้วในหัวใจเนี่ยมันเป็นการทดสอบอย่างหนักแต่ทำไงได้อะเมื่อมันเกิดแล้วอะตัวเองก็แก่ต้องพึ่งพาอาศัยลูกๆจะไปโวยวายตีโพยตีพายมันก็ไร้ประโยชน์เราบอกไม่เป็นไรฉันจะซอบรุนจะมีลุนฉันจะอดทนอดกลั้นด้วยความสวยงามซึ่งตรงนี้เขาก็มาตีความกันว่าความอดทนเนี่ยหมายถึงการยอมรับเพราะกรรมโดยไม่ปิปากบ่นถือว่าเป็นพระประสงค์ขอร้องถามว่าตัวเองอยากให้เกิดไหมไม่อยากให้เกิดกรณีแบบนี้ในบ้านเราก็ไม่อยากให้เกิดไม่มีพ่อคนใดอยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้แต่เมื่อมันเกิดแล้วนะแก้ไขข้างนอกไม่ได้ก็ต้องมาแก้ไขที่หัวใจของตัวเองฉันจะซับรุนยอมจำนนพระประสงค์ขอร้องโดยไม่ปิปากบ่นถ้าใครปิปากบ่นแสดงว่าไม่มีความอดทนแต่ความสวยงามหมายถึงอะไรความสวยงามหมายถึงว่าฉันหวังว่าความอดทนของฉันเนี่ยวันหนึ่งจะได้รับการตอบแทนที่ดีงามกลับคืนมาและก็เป็นจริงอย่างนั้นด้วยแต่ต้องอดทนยาวนานเป็น10ปีนะครับจนกระทั่งนบียูซุฟได้ไปเป็นกษัตริย์และนบียูซุฟนะครับก็เรียกนะครับพ่อของตัวเองคือยากูบแล้วก็ครอบครัวพี่ทั้งหมดที่เป็นบรรดาอิสราเอลเนี่ยนะครับโยกย้ายถิ่นฐานจากเมืองกันอานเนี่ยนะครับเนี่ยจากตรงเนี้ยกันอานเนี่ยอพยพมานะครับมายังอียิปต์เส้นทางเป็นหลายร้อยไมล์หรืออาจจะเป็นพันไมล์เส้นทางยาวมากนะครับตอนนั้นไม่มีใครรู้หรอกนบีมูซาซามเองก็ไม่รู้นะครับแต่พอนบีมูซาเล่าเรื่องนี้ไปเท่านั้นเองนะครับชาวยิวเนี่ยที่มีวาระซ่อนเล้นในการที่จะหัวเราะใส่ท่านนบีถ้าหากว่าไม่รู้เรื่องนี้นะครับก็ผิดหวังไปชาวอาหรับนี่ก็ทึ่งว่าโอ้มูฮัมหมัดรู้ได้ยังไงเมื่อชาวอาหรับไปถามชาวยิวชาวยิวก็บอกใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นการยืนยันว่าความรู้ในอดีตที่เราได้ให้แก่ท่านนบีมูซาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้ประทานมานะครับพวกบรรดาอิสราเอลอพยพมานะครับอย่างอียิปต์เพราะว่านบียูซุฟมาเป็นใหญ่ที่นี่แล้วแต่กว่าจะมาเป็นใหญ่นบียูซุฟเนี่ยครับถูกทดสอบเหมือนกับนบีอิบรอฮีมถูกทดสอบด้วยการถูกเผาไฟทั้งเป็นแต่นบียูซุฟเนี่ยครับถูกทดสอบด้วยการจับโยนลงไปในบ่อน้ำแต่ว่าเมื่ออัลลอฮ์เลือกใครให้เป็นนบีมาทำหน้าที่ของพระองค์แล้วเนี่ยพระองค์จะคุ้มครองยูซุฟนะครับก็รอดชีวิตโดยการที่พ่อค้ากองคาราวานชาวอียิปต์นะครับแวะมาทางบ่อน้ำและต้องการจะตักน้ำไปเป็นสำหรับเดินทางต่อไปค้าขายที่อียิปต์ปรากฏว่าหย่อนกระถางน้ำลงไปไม่มีน้ำแต่ว่าไปเจอยูซุฟอยู่ก้นบ่อน้ำจึงดึงตัวยูซุฟขึ้นมายูซุฟก็รอดแหละนะครับแล้วก็เอาตัวยูซุฟไปเนี่ยเอาไปขายในเมืองนะครับไปขายในนะเป็นทาสในราคาไม่กี่สตังค์นะครับก็ร่างกายยูซุฟไม่ได้เป็นเหมือนกับพวกชาวนิโครชาวแอฟริกาที่ดำบึกบึนนะครับแต่นบียูซุฟตอนนั้นถ้าหากจะเปรียบก็อาจจะเหมือนแบบดาราเกาหลีประมาณนั้นนะครับขาวรูปร่างหน้าตาดีนะครับเขาก็ในสตางค์ของคนที่จะใช้แรงงานเขาบอกโอ้เขาขาวอย่างนี้หล่อๆอย่างนี้ทำอะไรไม่ได้หรอกเอาไปขายด้วยราคาถูกๆคำพิคุณอ่านใช้คำว่าขายด้วยราคาถูกๆแล้วไปขายให้ใครนะครับชาวบ้านก็ไม่ต้องการก็ไปขายให้แก่เจ้าเมืองซึ่งคำพิคุณอ่านใช้คำว่าอาซีสนะครับเป็นเหมือนกับราชองครักษ์หัวหน้าราชองครักษ์ของกษัตริย์นะครับก็เป็นหัวหน้าองครักษ์ก็มีอายุมากแล้วล่ะนะครับแล้วก็เป็นองครักษ์ของใครเป็นองครักษ์ของกษัตริย์อียิปต์ซึ่งในคัมภีร์ไบเบิลเรียกว่าฟาโรห์แต่ตอนนั้นราชวงศ์ฟาโรห์ยังไม่มีแต่ในคัมภีร์กุรอานนะครับเรียกว่ากษัตริย์
นะครับได้ว่ากษัตริย์ไม่ใช่ฟาโรห์นี่คือความต่างที่เกิดขึ้นระหว่างคัมภีร์ไบเบิลกับคัมภีร์กุรอานเพราะฟาโรห์ยังไม่เกิดยังไม่มีนะครับฟาโรห์มาเกิดขึ้นหลังสมัยนบียูซุฟจากไปแล้วนะครับคราวนี้ก็ไปขายให้แก่ครอบครัวของอาซีซซึ่งเป็นหัวหน้าราชองครักษ์และหัวหน้าเจ้าองครักษ์เนี่ยก็มีอายุมากแล้วอาจจะมีงานมากและดันมีเมียสาวสวยด้วยชื่อสุไลคอนะครับแล้วอยู่ในบ้านใหญ่นะครับอียิปต์แผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลปัจจุบันนี้ก็ยังกว้างใหญ่อยู่แล้วก็อยู่เป็นคนรับใช้อยู่ในบ้านนะครับเมื่อหัวหน้าราชองครักษ์ชื่อโพธิพานะครับไม่อยู่บ้านนางสุไลคอก็เหงานะครับเห็นยูซุฟเนี่ยโอ้โหตอนนั้นกำลัง17 18นี่รูปร่างกำลังสวยงามเลยนะครับเกิดหลงไหลเกิดเสน่หาขึ้นมานะครับวันหนึ่งก็เรียกยูซุฟมาในห้องพอยูซุฟเข้าห้องปั๊บปิดประตูล็อกเลยครับยูซุฟบอกว่าฉันกลัวอัลลอฮ์นะครับฉันไม่ยากเนรคุณต่อพระองค์นะครับไม่ยอมนะครับไม่ยอมก็นางโซเลคอก็ปรีเข้าหาเลยนบียูซุฟก็ถอยกรูดอีกครับคนกลัวอัลลอฮ์อะนะครับคนกลัวอัลลอฮ์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็จะคุ้มครองถอยกรูดเลยนางโซเลคอถอยไปไหนอะดึงเสื้อเลยนะครับดึงเสื้อก็ปรากฏว่าขณะที่กำลังโลมรันพันตูกันอยู่นั่นแหละปรากฏว่าอาซีซมากับคนใช้ผ่านมาในห้องเห็นอะไรกูกับกูกลางเปิดประตูดูปั๊บอ้าวเห็นฉากนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยนางสุไลคอก็เขาจะปั้มฉันแน่เขาจะปั้มฉันอูซุฟบอกเปล่าจะไม่ทำนะนะครับดีนะครับว่าคนที่ติดตามอาซีซมาหัวหน้าชงคลักนะครับบอกว่าเดี๋ยวเรื่องนี้มันพิสูจน์ได้นะครับถ้าหากว่าเสื้อคือถ้าเสื้อเนี่ยมันฉีกข้างหลังนบียูซุฟหนีแล้วนางสุไลคอเนี่ยคว้าเสื้อข้างหลังมันขาดนะครับคนที่ติดตามองคลักมาก็บอกว่ามันพิสูจน์ได้ถ้าเสื้อฉีกข้างหน้าเนี่ยก็แสดงว่ายูซุฟเข้าไปปั้มแต่ถ้าหากว่าฉีกข้างหลังเนี่ยก็แสดงว่าโดนสุไลคอตามมาฉีกแล้วก็ปรากฏว่าเสื้อขาดข้างหลังนะครับก็อาซีซก็เลยต่อว่าสุไลคอว่าทำไมเธอทำอย่างนี้นะครับพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยความลับมันไม่มีอยู่ในโลกมันก็มีซุบซิบนินทากันออกไปนะครับก็เป็น talk of the town นะครับเป็น viralทั่วเมืองเลยนะครับเมืองอียิปต์ในเวลานั้นแต่ไม่ใช่เมืองไคโรนะตอนนั้นไคโรยังไม่ได้เป็นเมืองหลวงนะครับเสร็จแล้วพอนางสุไลคอได้ยินเรื่องราวตัวเองถูกซุบซิบนินทานะครับก็เอางี้ละกันเดี๋ยวเธอจะรู้เองบ้างว่าถ้าเป็นเธอจะกั้นความรู้สึกได้ไหมไม่เห็นยูซุฟจัดงานเลี้ยงเลยจัดงานเลี้ยงเนี่ยครับก็เชิญพวกบรรดาภรรยาของคุณนางสาวๆทั้งหลายนะครับที่เมากันในเรื่องนี้มานั่งในห้องแล้วก็แจกผลมงผลไม้แล้วตามธรรมเนียมก็ต้องมีมีดปอกผลไม้ตอนนั้นไม่มีทุเรียนนะก็ใช้มีดเล็กๆเอาจะเป็นลูกแอปเปิ้ลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็เสร็จแล้วนั่งกินกันคุยสนุกสนานหัวล่อตอกกระซิบกันสักพักหนึ่งยูซุฟนางสุไลคอยูซุฟออกมาพอยูซุฟออกมานั่นแหละครับทุกคนสาวๆเนี่ยตะลึงหมดนะครับบางคนเนี่ยลองผลไม้อยู่ปอกผลไม้อยู่ตาตามองยูซุฟมีดเฉือนนิ้วตัวเองระนาวเลยนางสุไลคอบอกนั่นไงเห็นแล้วไหมล่ะถ้าเธอเป็นฉันเนี่ยเธอก็จะอดใจไม่ได้นะครับผู้หญิงในนั้นบอกว่านี่มันไม่ใช่มนุษย์เนี่ยมันจะเป็นมลักซะมากกว่ามลักก็คือเอกพจน์ของคำว่ามาลาอิกะเหมือนกับทูตสวรรค์ประมาณนั้นนะคือความสวยงามความหล่อเหลาของยูซุฟในเวลานั้นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วโซไลคอจะให้ยูซุฟทำอะไรบางสิ่งบางอย่างซึ่งยูซุฟบอกว่าไม่เอานางโซไลคอบอกว่าถ้าไม่ยอมทำตามฉันก็ต้องถูกขังคุก
ยูซุฟบอกว่าไงฉันยอมถูกขังคุกดีกว่าก็โอเคนะครับในที่สุดยูซุฟก็ถูกนำไปขังคุกอยู่และในขณะอยู่ในคุกเนี่ยนะครับก็มีเพื่อนร่วมคุกอยู่ติดคุก2คนนะครับเป็นชาวเมืองแล้วก็เป็นคนรับใช้กษัตริย์คนหนึ่งเป็นคนรินเหล้าให้กษัตริย์อีกคนหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นคนทำขนมปังซึ่งสองคนถูกขังคุกเพราะว่ามีการระแวงว่านะครับจะปลงพระชนวางแผนนะครับใส่ยาพิษในอาหารแล้วก็ถูกนำมาขังคุกขณะที่ยูซุฟอยู่ในคุกเนี่ยนะครับก็คุยกันแล้วขณะอยู่ในคุกเนี่ยนะครับยูซุฟเนี่ยก็ได้รับความรู้พิเศษคือการทำนายฝันนบีทุกคนเนี่ยนะครับจะได้รับความรู้พิเศษความรู้พิเศษเรื่องการทำนายฝันอัลเลาะห์ให้แก่นบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับแล้วก็ในคุกเนี่ยอัลเลาะห์ได้ตั้งให้นบียูซุฟได้เป็นนบีเพราะว่านบียูซุฟเนี่ยนะครับเผยแพร่เรื่องศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแก่เพื่อนร่วมคุก2คนเนี่ยที่กราบไหว้เคารพบูชารูปปั้นเยอะแยะนะครับนบียูซุฟถามเพื่อนร่วมคุก2คนนะครับว่าการมีเจ้านายคนเดียวกับการมีเจ้านายหลายคนเนี่ยอย่างไหนดีกว่ากันใช้คำพูดง่ายๆในการอธิบายเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวว่าถ้ามีเจ้านายคนเดียวกับมีเจ้านายสองคนหรือเจ้านายหลายคนชอบอย่างไหนไหนดีกว่ากันนะครับเพื่อนร่วมคุกทั้งสองคนก็บอกมีเจ้านายคนเดียวเสียดีนะครับก็เป็นการบอกให้รู้ว่าการมีพระเจ้าองค์เดียวนะมันดีที่สุดนะครับแล้วก็เมื่อคุยกันนะครับก็นักโทษทั้งสองเนี่ยก็รู้ว่าเหมือนกับตัวเองเนี่ยถูกจับขังคุกโดยไม่เป็นธรรมนะครับก็เลยให้ยูซุฟเนี่ยนะครับว่าทำนายฝันนะครับเอาแล้วก็ประทานความรู้ให้ว่าคนหนึ่งเนี่ยนะครับคนที่รินเหล้าเนี่ยจะกลับไปรับใช้กษัตริย์เหมือนเดิมนะครับแต่อีกคนที่ทำขนมปังเนี่ยนะครับเขาก็ฝันเหมือนกันฝันว่านกเนี่ยมาจิกกินขนมปังบนหัวของเขานบียูซุฟบอกว่าเจ้าไม่ถูกประหารแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่ว่าเมื่อตอนที่ทั้งสองคนนะครับถูกนำตัวไปจากคุกคนหนึ่งถูกปล่อยตัวอีกคนหนึ่งถูกประหารเนี่ยนะครับนบียูซุฟก็บอกว่าเล่าเรื่องราวของเราให้กษัตริย์ฟังด้วยนะเล่าเรื่องราวของเราในคุกเนี่ยให้กษัตริย์ฟังด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเวลาผ่านไปกษัตริย์อียิปต์ก็เกิดฝันขึ้นมานะครับว่ามีวัวผอม7ตัวกินวัวอ้วน7ตัวแล้วก็มีข้าวโพดฝักรีบกับฝักที่สมบูรณ์อย่างละ7ฝักนะครับกษัตริย์ตื่นขึ้นมาให้คนทำนายฝันโหรก็ไม่สามารถทำนายฝันได้ไม่มีใครสามารถทำนายฝันนี้ของกษัตริย์ได้เผอิญคนที่เป็นนักโทษและถูกปล่อยตัวออกไปไปรับใช้กษัตริย์ในรินเล่าให้กษัตริย์เนี่ยนึกถึงยูซุฟได้ก็ทูลกษัตริย์ว่าฉันรู้จักคนคนหนึ่งในคุกคือยูซุฟนี่แหละเขาทำนายฝันและฝันการทำนายเขาเนี่ยเป็นจริงด้วยครับอันนี้กษัตริย์ก็สั่งไปตามตัวเข้ามาก็คนไปตามตัวเข้ามานะครับพอไปถึงเนี่ยยูซุฟบอกว่าฉันยังไม่ออกไปจนกว่าจะเคลียร์เรื่องของฉันว่าฉันเป็นผู้บริสุทธิ์ซะก่อนว่าฉันไม่ได้เป็นคนทำบัตรสีบัตรเถลิงกับนางสุไลคอใช่ไหมโอเคก็เคลียร์กันเรียบร้อยกษัตริย์ก็บอกงั้นทำนายฝันนะครับยูซุฟก็ทำนายฝันว่าต่อไปแผ่นดินอียิปต์เนี่ยนะครับ7ปีเนี่ยจะอุดมสมบูรณ์แล้วอย่างอีก7ปีก็จะแห้งแล้งจะเกิดความอดอยากขาดแคลนธุระกันดารเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าพระองค์ต้องการคนที่จะจัดการให้อียิปต์เนี่ยอยู่รอดคนมีกินขอได้มอบอำนาจให้กับฉันเพราะฉันมีความรู้ในเรื่องนี้กษัตริย์ก็เชื่อนะครับเพราะว่าได้ยินการทำนายฝันแล้วเนี่ยว่าโอเคมันเป็นจริงขึ้นมานะครับในกรณีที่ว่าคนลินเล่าของตัวเองเนี่ยมาบอกให้ฟังนะครับก็ให้
ยูซุฟจัดการคิดดูนะครับจากเด็กในหมู่บ้านนะครับลูกชายของนบียากูบถูกจับมาเป็นทาสถูกจับขังคุกการทดสอบมีตลอดถูกทดสอบตั้งในบ่อน้ำถูกทดสอบด้วยการเย้ายวนของนางสุไลคอขณะที่อยู่ในบ้านของโพธิปาหัวหน้าองครักษ์ของกษัตริย์อียิปต์ครับแล้วก็เสร็จแล้วถูกทดสอบด้วยการขังคุกเป็นขั้นเป็นตอนนี่เรื่องดำเนินมาเพื่อให้รู้ว่านบีทุกคนเนี่ยถูกทดสอบมนุษย์ทุกคนก็ถูกทดสอบในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับเพราะนั้นเมื่อยูซุฟอาสากษัตริย์ก็มอบอำนาจให้เลยนะครับขึ้นมาเป็นเหมือนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับและกษัตริย์เนี่ยบอกว่าฉันมอบอำนาจให้แก่เจ้าและทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าต้องการหมายความว่าอำนาจในการจัดการนะครับกองคลังกระทรวงเกษตรเนี่ยเป็นของนบียูซุฟทั้งหมดแล้วนบียูซุฟก็สั่งให้ชาวอียิปต์นะครับปลูกพืชแล้วก็เก็บเกี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แล้วเวลาการเก็บเกี่ยวนบียูซุฟก็จะสอนด้วยว่าเก็บเกี่ยวโดยให้ข้าวเนี่ยมันอยู่กับรวงเพื่อมันจะได้อยู่นานๆ นะครับก็7ปีที่เกิดความแห้งแล้งขึ้นนะครับชาวอียิปต์มีกินมีใช้ไม่ขาดแคลนจนถึงขนาดที่เรียกว่าไงครับจนถึงว่าดินแดนที่อยู่รอบๆเนี่ยนะครับอันนี้คืออียิปต์นะครับตรงนี้คืออียิปต์นะครับความแห้งแล้งเนี่ยมันระบาดไปทั่วหมดรอบอียิปต์นะครับในแผ่นดินกันอานเกิดความทุรกันดารเกิดความแห้งแล้งนะครับจนกระทั่งลูกชายของนบียากูบหรือพี่ชายของนบีของนบียูซุฟเนี่ยนะครับต้องเอากองคาราวานมาขอเมล็ดข้าวนะครับจากอียิปต์ตอนนั้นนบียูซุฟเนี่ยเป็นคนคุมและนบียูซุฟเนี่ยจะอนุมัติเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าใครมาขอพอพี่นะครับมาขอเนี่ย10 คนมาขอพี่ชายตอนนั้นน้องชายของนบียูซุฟชื่อบินยามินเนี่ยไม่ได้มาด้วยนะครับแต่มากัน10คนนบียูซุฟตอนเป็นกษัตริย์เนี่ยนะครับ อายุก็มากแล้วพวกพี่ๆเนี่ยจำนบียูซุฟน้องชายของตัวเองไม่ได้แต่นบียูซุฟเนี่ยจำได้พอจำได้นบียูซุฟก็ไม่พูดอะไรทั้งสิ้นนะครับก็บอกพวกคนชายของตัวเองให้ตักข้าวใส่กระสอบของทุกคนนะครับคือพี่ๆของตัวเองเนี่ยใส่ให้เต็มแล้วเอาสิ่งของที่เขานำมาแลกไม่ว่าจะเป็นถ้วยโถโอชามกะละมังโลหะอะไรต่างๆเนี่ยใส่เอาไว้ในกระสอบโดยไม่ให้เขารู้แล้วก็เมื่อพี่ๆเดินทางกลับไปพอเปิดกระสอบออกมาโอ้โหไอ้สิ่งที่เราไปแลกกับข้าวมามันถูกใส่มาในกระสอบดีใจกันเลยอ่ะนะครับคือได้ข้าวมาฟรีๆอ่ะโดยไม่รู้ว่ายูซุฟน้องตัวเองที่ตัววางแผนฆ่านะครับเป็นผู้ที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างบอกพ่อคราวหน้าเนี่ยนะถ้าเราไป11คนเราจะได้ข้าวเพิ่มมาอีก1กระสอบนะครับอันนี้เป็นแผนการของนบียูซุฟเองต้องการจะให้น้องมาคือต้องการจะรู้ว่าบินยามินน้องชายตัวเองมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับก็วางแผนเนี่ยอันนั้นก็ขอให้บินยามินเนี่ยไปกับฉันด้วยนบียูซุฟก็อันนบียากูบก็คิดว่ากับนบียากูบกับยูซุฟเนี่ยมันยังวางแผนฆ่ามันคุ้มครองไม่ได้แล้วจะเอาบินยามินไปอีกคนหนึ่งน้องของยูซุฟไปเนี่ยมันจะคุ้มครองน้องชายได้หรือเปล่าก็อิดเอื้อนจะไม่ให้ไปพี่ๆก็สัญญาว่าเราจะคุ้มครองเขาอย่างดีโอเคพ่อก็ให้ไปแล้วก็บอกด้วยนะว่าวิธีการเข้าเมืองเนี่ยจะต้องเข้าไม่ให้เหมือนกับที่ไปประตูเดิมๆนะเดี๋ยวเขาจะสังเกตได้ว่ามาแล้วมาอีกก็ให้ไปประตูอื่นบ้างนะครับปรากฏว่าพอพี่ๆของนบียูซุฟรวมกับน้องชายของนบียูซุฟคือบินยามินเนี่ยมาเนี่ยนะครับนบียูซุฟก็รู้แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์สบายใจน้องชายของตัวเองยังมีชีวิตอยู่ปัญหาก็คือว่าจะดึงตัวน้องเอาไว้ยังไงให้อยู่กับตัวเอง
พราะไม่ไว้ใจพี่ชายนะครับเคยฆ่าตัวเองมาแล้ววางแผนฆ่าตัวเองมาแล้วแล้วเดี๋ยวทำกับน้องชายตัวเองว่าไงก็เลยวางแผนยังไงก็เอาถ้วยตวงและเป็นถ้วยตวงที่เป็นภาชนะที่มีค่าเป็นทองคำหรืออะไรก็ไม่ทราบนะครับใส่เอาไว้ในกระสอบของบินจามินแล้วก็พอเสร็จแล้วเพราะนั้นกำลังเตรียมจะเอากระสอบข้าวขึ้นบรรทุกบนหลังอูฐก็มีคนเอะอะโวยวายว่าถ้วยตวงข้าวมันหายไปถ้วยตวงข้าวของฉันหายไปของยูซุปนะครับเป็นของหลวงอ่ะก็สั่งให้ค้นนะครับก็ปรากฏว่าไปเจอถ้วยตวงในกระสอบข้าวของบินยามินข้าวนะครับพวกพี่ๆก็บอกว่าเราไม่ได้มาในฐานะขโมยนะเราไม่ได้ขโมยนะบินยามินน้องยูซุปอ่ะเขาขโมยเขาทำเหมือนพี่เขาว่าพี่เขาเมื่อก่อนนี่ก็เป็นอย่างนี้อ่ะโอ้โหใส่ใครนบียูซุปเนี่ยรู้แล้วพี่กูยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยเนี่ยนิสัยไม่เปลี่ยนแปลงนะครับทำไงได้บอกว่าถ้าอย่างนี้ต้องมีโทษนะครับแล้วถามว่าโทษการขโมยของหลวงเนี่ยเป็นอย่างไรเลยหมู่พวกท่านวันนั้นก็บอกว่าจะต้องถูกกักตัวยูซุปก็บอกเข้าทางกักตัวยูซุปเอาไว้เลยนะครับกักตัวยูซุปเอาไว้เลยนะครับระหว่างกักตัวนะครับนบียูซุปก็กระซิบบินยามินจำพี่ได้เปล่าจำพี่ได้เปล่าไม่ต้องเอะอะโวยวายนะนะครับผู้นั้นก็กลับไปนะครับพร้อมกับคนอื่นๆพอไปถึงนะครับไปถึงนบียะกูบพ่อของตัวเองก็ไปเล่าความเท็จเหมือนกันนะครับว่าบินยามินก็สร้างปัญหาแล้วก็ถูกกักตัวเอาไว้นะครับกระทั่งนบียะกูบเนี่ยแบบว่าอดทนไม่ไหวอะนะครับระหว่างนั้นน่ะระหว่างที่ยูซุปออกจากบ้านมาด้วยความรักในนบียูซุปอะนะครับนบียะกูบนี่ร้องไห้ร้องไห้ทุกวันร้องไห้ทุกวันจนตาแฉะแล้วตามองไม่เห็นแล้วตามองไม่เห็นนะครับพวกพี่ๆก็บอกว่าพ่อจะไปอะไรอาวรอะไรกันมากนักหนานะจนกระทั่งตาบอดนี่ยังนึกถึงเขาอยู่อีกเหรอนบียากูบก็บอกว่าฉันจะชะซอบรุนจะมีรุนฉันจะอดทนนะครับแล้วในที่สุดนะครับวันหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อพวกพี่ๆนะครับก็กลับมาเอาข้าวอีกนะครับบียูซุปก็บอกว่าเอาเสื้อตัวนี้ไปเมื่อกลับไปหาพ่อท่านแล้วเนี่ยนะครับถึงพ่อแล้วก็เอาเสื้อที่พ่อให้ฉันมาเนี่ยไปโยนใส่หรือไปคุมบนศีรษะของพ่อสั่งไว้เลยนะนะครับพอพวกนั้นกลับมาทำตามที่ยูซุปบอกนะครับนบียะกูบก็ดีใจขึ้นมาเลยเขาจำกลิ่นเสื้อได้ว่ายูซุปเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ดีใจนะครับเริ่มรู้แล้วนะครับว่ายูซุปยังอยู่รอดปลอดภัยแล้วเป็นใหญ่ด้วยนะครับเอาในที่สุดนะครับนบียูซุปก็ส่งคนไปบอกให้ครอบครัวทั้งหมดคือทั้งนบียากูบทั้งภรรยาพวกบันีอิสราเอลทั้งหมดนะครับเดินทางจากเนี้ยแผ่นดินกานอานเนี่ยมาอยู่ที่อียิปต์นี่คือเหตุผลของการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานนะครับของครอบครัวบันีอิสราเอลนบียะกูบมายังอียิปต์ที่ชาวยิวต้องการจะทดลองภูมิว่าท่านนบีมูซัมเนี่ยรู้หรือไม่เหตุการณ์มันเกิดขึ้น 2,000 ปีแล้วไม่มีคนที่จะรู้ได้นะครับอ่านหนังสือไม่เอาเขียนหนังสือไม่ได้แต่พวกชาวยิวเนี่ยเขารู้เขาต้องการจะลองภูมินบีมูฮัมมัดนะครับเพราะนั้นเมื่อนบียะกูบกับครอบครัวเดินทางมาถึงอียิปต์แล้วเนี่ยนะครับพวกบันีอิสราเอลเนี่ยก็ได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีๆนะครับคือขณะที่พ่อเดินทางมานบียะกูบเดินทางมาจะเข้าเมืองเนี่ยนบียะกูบนบียูซุปเนี่ยไปรับพ่อนะครับไปรับพ่อแล้วก็มาอากับพ่อแล้วก็ให้พ่อเนี่ยนั่งข้างๆบัลลังก์ของตัวเองให้เกียรติกับพ่อของตัวเองมากอันนั้นคัมภีร์กุรอานก็บอกว่าเนี่ยนะครับความฝันที่
นบียูซุฟเล่าเมื่อตอนอายุ17เนี่ยมันเป็นความจริงขึ้นมาแล้วก็คือว่านบียูซุฟได้เป็นกษัตริย์นะครับทั้งพ่อทั้งแม่ญาติพี่น้องเนี่ยต้องมาอยู่ภายใต้อำนาจของนบียูซุฟอันนี้นะครับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ย111อายะห์เนี่ยนะครับเราต้องการจะบอกให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รู้ว่าวันหนึ่งเนี่ยแม้เจ้าจะถูกข่มเหงรังแกจากพวกญาติพี่น้องเจ้าแต่วันหนึ่งเนี่ยเจ้าจะได้ชัยชนะแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยครับก็จะต้องยอมจำนนแก่เจ้าแล้วก็เป็นจริงด้วยเพราะว่าเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพไปที่เมืองมะดีนะห์นะครับได้ประมาณสัก8ปีนะครับท่านก็มีกำลังเข้มแข็งขึ้นแล้วท่านก็นำกำลังมุสลิมจากเมืองมะดีนะห์นะครับประมาณ 10,000 คนครับเข้าพิชิตเมืองมักกะห์และเมื่อเข้าพิชิตเมืองมักกะห์ได้เนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทำแบบเดียวกับที่นบียูซุฟพูดกับพี่ๆของท่านว่าฉันให้อภัยพวกพี่ๆหมดแล้วที่วางแผนฆ่าฉันเมื่อฉันตอนเป็นวัยรุ่นน่ะฉันให้อภัยหมดท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็พูดเช่นเดียวกับนบียูซุฟนะครับบอกว่าฉันอภัยพวกท่านชาวมักกะห์ทั้งหลายที่ท่านเคยกดขี่ข่มเหงพวกฉันแล้วก็บรรดามุสลิมทั้งหลายเนี่ยฉันให้อภัยหมดนี่เป็นการนำเอาอดีตนะครับมาใช้ประโยชน์ในปัจจุบันในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราดูนะครับว่าตอนนบียะกูบใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยนะครับนบียะกูบเนี่ยนะครับได้สั่งบรรดาลูกๆนะครับว่าลูกๆของฉันเอ๋ยอัลลอฮ์ได้ทรงเลือกแนวทางแห่งชีวิตนี้สำหรับพวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าอย่าตายเว้นเสียแต่ว่าพวกเจ้าจะเป็นมุสลิมคือผู้นอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับแล้วก็เขาได้ถามลูกๆว่าหลังจากฉันแล้วคือนบียะกูบเนี่ยถามลูกๆนะครับว่าพวกเจ้าจะเคารพภักดีผู้ใดพวกเขาคือพวกบรรดาอิสราเอลลูกๆทั้งหมดเนี่ยนะครับขอนบียะกูบว่าเราจะเคารพภักดีพระผู้เป็นเจ้าที่ท่านบรรพบุรุษของท่านอิบรอฮีมอิสมาอีลและอิสฮากยอมรับว่าเป็นพระเจ้าของพวกเขาและเราเป็นผู้ที่นอบน้อมยอมจำนนต่อพระองค์นี่คือสิ่งที่พวกบรรดาอิสราเอลรับปากกับพ่อของตัวเองนะครับก่อนที่จะตายว่าตัวเองจะเป็นมุสลิมแต่ว่าพอนบียูซุฟจากไปนะครับพวกบรรดาอิสราเอลนะครับก็หลงระเริงแล้วก็อยู่สภาพแวดล้อมที่มีการเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นนะครับก็เลยเริ่มบูชารูปปั้นกับเขาบ้างพอเริ่มบูชารูปปั้นปั๊บเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ก็ลงโทษลงโทษยังไงครับลงโทษด้วยการให้ชาวกิปตีหรือชาวอียิปต์โบราณนะครับลุกขึ้นโค่นอำนาจพวกบรรดาอิสราเอลเพราะสมัยนบียูซุฟอยู่เนี่ยนบียูซุฟได้มอบตำแหน่งหน้าที่ราชการทั้งหมดสำคัญให้แก่พวกพี่ๆญาติพี่น้องของตัวเองแต่พอนบียูซุฟไม่อยู่ผิดสัญญากับพ่อของตัวเองไปเคารพกับไหว้บูชารูปปั้นในที่สุดอัลเลาะห์ก็เลยลงโทษด้วยการให้พวกกิปตีลุกฮือขึ้นมาโค่นอำนาจพวกบรรดาอิสราเอลแล้วก็ตั้งราชวงศ์ฟาโรห์ขึ้นและเมื่อตั้งเป็นราชวงศ์ฟาโรห์แล้วเนี่ยครับการกดขี่ข่มเหงพวกบรรดาอิสราเอลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเป็นการลงโทษในฐานะที่ผิดสัญญาที่ทำไว้กับพ่อของตัวเองนะฮะอัลเลาะห์ก็ลงโทษเป็นทาสอดีว่าสร้างเป็นระวงพีระมิดอะไรพวกนี้พวกบรรดาอิสราเอลนะครับถูกใช้แรงงานทาสเมื่อถูกใช้แรงงานทาสถูกทรมานอย่างหนักวิงวอนขอความช่วยเหลือต่อร้อยแล้ววิงวอนขอความช่วยเหลือให้ส่งใครสักคนหนึ่งมาช่วยเป็นร้อยปีกว่าเราจะส่งคนผู้หนึ่งมาช่วยคนผู้นั้นก็คือนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยมันต่อเนื่องกันแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะโอเคก็ต้องว่ากันเท่านี้ก่อนนะครับใกล้เวลาอัสรแล้วด้วยนะครับก็จริงๆเรื่องมันวันนี้พยายามจะบรีฟเพื่อให้เราได้ทำกิจกรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่ว่าเรื่องมันยาวนะครับ